ตำกุ้งสดสตอปลาร้าน้ำปูราครับใส่กระเทียมโทนลงไปด้วยทุกคนโอ้โหน่ากินมากมาครับทุกคนมากินตำกุ้งสดน้ำปูราราดเข้าไปเลยครับทุกคนมีสตออะไรมาครบเลยนะวันนี้ไปสตอกระเทียมโทนครับอร่อยมากกันจองครับวันนี้อยากเน้นสตอและกระเทียมโทนดูดิขอราดเพิ่มราดเพิ่มครับกระถงกระถินนัวมากสวัสดีครับทุกคนมากินด้วยกันนะครับดูดิกุ้งแช่ทำความสะอาดมาเป็นอย่างดีครับวันนี้ใช้น้ำปูร้านะครับมีขนมจีนด้วยพันเข้าไปมันเรื่องมันกรอบกินกับผักชีลาวนี่ก็เข้ากุ้งใสๆเด้งๆเลยล้างโซดาล้างเกลือล้างแป้งมันหมักแป้งมันเผ็ดวันนี้ตำพริกแห้งผสมพริกสดครับดูสีน้ำป๊าดสดสตออีกมันขมๆครับมันตัดกับกุ้งดีมากทุกคนครับหมูบึ้มบึ้มลงไปคลุก
อร่อยมากโปนหนวดมาใหม่ๆเจอน้ำปลามะนาวโอ้ดูโอ้กุ้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราล้างทำความสะอาดดีๆเขาจะไม่มีกลิ่นเลยนะคนที่เป็นคนชอบตำอะไรพวกนี้ใส่เครื่องเยอะๆครับแล้วมันจะหอมใส่ผักชีลาวใส่ใบเลื่อยอย่างเงี้ยลงไปตำคลุกลงไปด้วยครับแซ่บพันวันนี้ไม่ได้เอาขนมจีนลงไปคลุกด้วยครับเอามาแบบราดเอาสะตอกระเทียมโทนเฮ้ยราชินีสะใจมากขาดไม่ได้ปลาร้าเนี่ย 2-3 วันก็ต้องจัดแล้วครับโอ้กินไปได้ครึ่งนึงก็ขออนุญาตได้โคเลนะครับเป็นการให้มันได้เข้าเครื่องหน่อยโอ้มันน่ากินมากเลยอ่ะพอมีขนมจีนลงไปคลุกนะครับทุกคนคลุกกับตัวกุ้งสดนี่แบบเข้าเครื่องเข้าน้ำดีมากกันจองนี่ก็เข้าดีดีกับพวกเมนูปลาขนมจีนอะไรเงี้ยกินกับกระเทียมทวนI don't know.
ตอนใกล้จะหมดนี่แหละมันอร่อยสุดแล้วทุกคนเสียงกุ้งเด้งมากกรุบกรุบกรุบกุ้งพี่ชอบซื้อที่โลตัสนะครับคุณของที่มันเป็นตาข่ายครับ CP Pacific เหมือนกุ้งเขาคัดมาแล้วครับมันดีทุกตัวเลยป๊อดเนี่ยครับเนี่ยนะโอ้เดี๋ยววันหลังจะตำแคบหมูกินอยู่ให้มันแบบซึมน้ำเข้าไปน่าเอาเส้นเล็กมาคุกต่อนะทุกคนนะนมจีนเหลืออยู่ตรงนี้เอาให้เบิร์ดป๊าดกุ้งครึ่งกิโลหมดเกลี้ยง น้ำนัวมากทำเองแซ่บเองครับเป็นรสชาติที่เราชอบเนาะจะได้น้ำต่ำมากเดี๋ยวไปลวกขนมจีนมาคุกดีกว่าทุกคนดูดิน้ำต่ำมันน่ากินมากเอาละครับทุกคนเรียบร้อยวันนี้อิ่มอร่อยมากกุ้งกรอบๆเด้งๆสตอทุกอย่างมันเหม็นๆแต่มันเข้ากันมากครับกินนี่คือพอสมควรเลยนะทั้งกระทงกระเทียมทั้งผงทั้งผักอะไรเหม็นๆเนี่ยจะแซ่บนะฮะวันนี้ลาเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กี้นะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย